คำเตือนเนื้อหานี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอุ้ยเจ็บป่ะสั่นสั่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยมันแรงว่ะมันกินเลยอ่ะเฮ้ยเชื่อกูว่าเราใช้อเล็กเล็กความจริงนี่มันไม่ถึงเลยหรอกไฟมันต่ำไปแล้วไฟมันต่ำไปแล้วเชื่อเชื่อเชื่อเคยเล่นเปล่าเคยเล่นเปล่ามาก่อนดิไม่ใช่จริงเนี่ยแค่นี้มึงเอาแค่นี้มันได้เลยเชื่อกูดิไม่ถึงกว่าโซเชียลปะครับไหว้ก่อนไหว้สวัสดีครับสวัสดีอาไหว้ผู้ชมในลูกสวัสดีครับร้อยกว่าประเทศนะครับร้อยกว่าประเทศเราไปโชว์มาหมดแล้วนะครับอุ้ยมาแล้วโอ้ยยกตัวโอ้ยเจ๊สิงโตยังไม่โชว์แป๊บนึงมาแล้วสิงโตมาสิงโตมาเข้ามาเลยก้าวแรงไม่เป็นไรก้าวแรงไม่เป็นไรนะครับก้าวแรงไม่เป็นไรข้าวต่อไปแกบอกว่าแกบอกว่าโอ้ยรอบนึงนะครับโอ้ยรอบอีเหี้ยเดี๋ยวมึงลองมั่งเดี๋ยวกูซ่อมให้แป๊บนึงโอเคโอเคถ้าใครอยู่ใกล้ๆอ่ะเสกสิงโตหอบอ่ะมึงมาลองได้สบายบอกเลยเยี่ยวว่ามันเหนื่อยต้องเล่นไงเฮ้ยผมบอกเลยสิงโตตัวนี้ลุยไฟลุยไฟผ่านก็เริ่มป่ะอีกรอบนึงกูจะแดกสิงโตกูจะย่างเฮ้ยเอาสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งครับกับรายการ Hobby Tea Time วันนี้เปิดหัวด้วยกิจกรรมมันๆนะฮะต้อนรับคุณเจนเลยไปแล้วมึงเหมือนม้าทรงเหมือนกันนะมึงแต่งตัวเหมือนคนกินเจมากเลยโอ้โหเฮ้ยแตะเขาไหมอ่ะอุ้ยทำได้อุ้ยต้องไล่ลงนะเพราะว่าเบาหวานกำลังจะขึ้นเอ้ยจ้าวันนี้เรามาย้อนอดีตกันนิดนึงคือสมัยเด็กๆนี่อาจจะเคยเล่นเค้าเรียกว่าเล่นพิเรนเล่นเวรอะไรก็ไม่รู้พ่อแม่ไม่สั่งสอนเหนื่อยอยู่2คนน่ะขอโทษคุณจะบอกว่าอะไรเกี่ยวกับวัยเด็กคืออะไรไกลๆไปเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะแป๊บยังตรงนู้นโอเคคือวันนี้ที่เราเปิดเชิดสิงโตเนี่ยเพราะว่าเราวันนี้เราจะมาเล่นในนี้กันที่เด็กๆเคยเล่นที่มีเพื่อนทุกคนต้องเคยเล่นที่มีไฟเด็กผู้ชายทุกคนที่มีน้ำถูกต้องเอาคือเวทีเจ๊เคยได้เคยได้ยินนี่ไหมมังกรเล่นน้ำอุ้ยมังกรพ่นไฟมังกรพ่นไฟครับเป็นไงกูไม่เคยเล่นเป็นการเล่นของเด็กหนุ่มชาวจีนมันมีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นถังเหล็กหรือถังพลาสติกคือหลายๆคนอาจจะเคยเล่นไอ้มังกรพ่นไฟมังกรพ่นไฟถ้าพูดถึงอ่ะกูนึกถึงไอ้ที่เขาเอาไอ้กบเพลิงมาแล้วเขาเป่าน้ำมันใส่ยี่เด็กๆเคยอมน้ำมันก๊าซเป็นไงติดฟ้าโอ้ไม่ติดอ้าวทำไมอ่ะแม่บอกว่าให้แอลกอฮอล์ปากสะอาดด้วยมังกรพ่นไฟเนี่ยคือเขาจะเอาเทียนน้ำตาเทียนเอามาละลายกับไฟบนฝาหน้าอารมณ์จนน้ำตาเทียนเนี่ยเดือดจนไอความร้อนของน้ำตาเทียนเนี่ยมันระเหยขึ้นมาเมื่อไฟติดบนน้ำตาเทียนเสร็จปุ๊บเราเอาละอองน้ำเนี่ยพรมใส่มันก็จะวู้เป็นไฟฝาพวกกระทิงแดงก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นเหมือนมีทรงให้ใส่น้ำได้ใส่อะไรได้เคยเล่นปะไม่เคยเคยเล่นปะเคยมึงนำเลยอ้าวแล้วมึงไม่เคยกูไม่เคยจริงจริงปะสมัยเด็กกูเล่นแค่เวลาเขาจุดประทัดแบบจุดจีนอะไรใช่ไหมกูไปเก็บเศษประทัดเอาดินปืนมาเลี้ยงๆแล้วก็จุดให้มันฟุบเดี๋ยวเล่าอะไรฟังที่สมัยเด็กๆมันเคยเล่นเขาว่าอันเท่านี้เท่านั้นเว้ยพกไว้เข้าป่ายาวเท่านี้วิ่งไปที่ผายเจอเสือไงวิ่งหนีที่เออไอ้ใครจะไปสู้จ้องตางี้เฮ้ยระยะ5เมตรเสือมวิ่งหนีตุ๊ดเป็นไงวะเสือมันวิ่งตามมากว้ากูกลับกูกลับเราซื้อจริงมาเว้ยบึ้มแต่คว้ากำไงลงไปว่าพุ่งกระท่องเลยช่วยเราไปช่วยเราด้วยแล้วเป็นไงรอดเลยร้องก๊ากเลยอุ้ยคือเสือร้องก๊ากกำไปโดนเครื่องสับไฟทิ่มเข้าไปโอ้ยโอ้ยเฮียนอนอยู่เงี้ยโอ้ยเฮียเสือก็จะโดนกัดขาเฮียที่กระทิงหมกเลยที่ไหนอันโทนี่อยู่ในเสื้อมองไม่เห็นสาธุครับวันนี้เราเลยจะแอดวานขึ้นปกติเราใช้เล็กใช้ฝาเราจะขยับภาชนะใหญ่ขึ้นก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ฝานี่แหละฝาเล็กค่อยๆขยายให้มันใหญ่ขึ้นเป็นถ้วยเป็นหม้อเฮ้ยเดี๋ยวบาติกจับเวลาเฮ้ยถูกมานานก็จะเป็นหม้อใหญ่ขึ้นมึงไปตับนั้นได้ไงแล้วเรามาดูกันว่าออฟฟิศเราจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรจะเตือนน้องไหมที่เรากำลังจะทำอยู่คลิปนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีผู้ใหญ่ควรให้ความเคารพสวัสดีครับคำแนะนำให้คำแนะนำครับเริ่มเลย
คือก่อนที่จะไปพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าน้องๆหนูๆนะครับเน้นย้ำนะถูกว่าอันตรายไม่ควรทำตามนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้อุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่อันตรายได้นะครับอีกอย่างครับถ้าสมมติสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยคือเป็นวิทยาทานอยากให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าสมัยก่อนพี่เล่นกันยังไงไม่ควรทำตามมันเป็นการเล่นของเด็กบ้านนอกเท่านั้นนะคือเด็กที่แบบอยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เล่นเกมบอยแอดวานซ์อันนี้คือบ้านนอกจริงๆต้องขอย้ำใช่คือถ้าการทำแบบนี้มันไปหนักหัวพ่อมึงหรือเปล่าบ้านนอกเล่นแถวคันนาใช่เพราะมันจะไม่ไหม้บ้านหัวพ่อมึงด้วยเฮ้ยพ่อใส่หมวกกันน็อกก็ไหม้ทั้งหมวกกันน็อกนั่นแหละกันไกลนี่ไว้ใช้ทำอะไรจะแทงแม่งก็คือย้ำว่ามันอันตรายอันตรายไม่ควรเล่นไม่ควรเอาถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยดีไหมจริงๆมันก็ไม่ควรแหละมันไม่ควรเล่นไม่ควรทำตามแล้วก็ไม่ควรทำด้วยไปกลับเฮ้ยทำไม่ดูนะโอเคเรากำลังจะบอกว่าให้โตก่อนแล้วค่อยทำคือต้องมีคนแบบควบคุมแล้วต้องเป็นอายุเท่าไหร่บอกมาอายุเท่าไหร่60ปีบริบูรณ์ใครที่อายุ15อยู่ตอนนี้หรือต่ำกว่า8ขวบอดทนหน่อยเนาะอดทนหน่อยถึงตอนนั้นมันคงไปเล่นอย่างอื่นแล้วอะไม่มันคงมีคนเผาให้สรุปก็คือเน้นย้ำนะครับว่าการเล่นกับไฟอะไรเงี้ยมันคอนโทรลไม่ได้มันอันตรายเพราะฉะนั้นน้องหนองไปบีบไปรักษาซะเพราะถ้าเป็นหนองอะอ่ะโอเคไม่ควรทำตามแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเทียนครับเทียนหอมได้ไหมเทียนไขไม่ค่อยหอมก็ได้ครับโอเคเทียนไขวัตถุดิบหลักสองฝาฝาเบียร์ฝาเหล้าครับผมได้หมดขอให้เป็นภาชนะที่ไม่ละลายง่ายอันนี้เป็นที่วางฝาหรือแท่นหรือตะปูตอกตะปูให้เป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนเป็นเตาเพื่อว่าต้องข้างล่างไว้ต้องจุดไฟถูกอ่ะนะครับแล้วก็น้ำตาเทียนก็คือจากเทียนนี่แหละกันไกไว้ตัดไว้ขูดมีดไว้ยำไม่ใช่ยำมีดเอาไว้ขูดเศษเทียนครับผมเริ่มเลยเราจะต้องตั้งเทียนก่อนนะครับอ๋อคือต้องตัดเทียนให้สั้นๆอย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าเพื่อที่จุดไว้ตะลองตุดต้องนี่แล้วก็วางฐานประกบก็เดี๋ยวระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเตรียมการเรื่องก่อไฟแต่ผมจะแกะสลักเป็นหัวมังกรอุ้ยอยากเห็นมึงแกะเฉพาะน้ำตาเทียนให้กูพอได้ตอนนี้นะครับเราก็จุดไฟทำไมกล้องอินเสิร์ตไกลจังอะกลัวแล้วเราก็เอาเฮ้ยเอามาตรงนี้ที่ให้ดีๆตรงไม่เอาแกล้งคือแกล้งได้ไม่ได้แกล้งแต่ถ้ากูเอาคืนน่ะอย่าร้องกูไม่ได้ทำไอ้แป๊บทำแล้วทีนี้นะครับก็เอาฝานะครับวางเลยถ้าวางเฮ้ยดิวางพอดีนะครับถ้าวางเลยมันก็จะร่วงไม่ใช่เขาลงมันยังไม่มีน้ำตาเทียนเลยนี่ครับใส่ไปเลยนะฮะหลังจากนี้เราใส่น้ำตาเทียนนะครับเราบีเลยครับเฮ้ยเฮียมันละลายวะแม่งเทียนยังแข็งได้เวนเฮียไม่ลงลงคนได้กลิ่นไม้ไหม้ปะดับไม้ก่อนดับไม้ก่อนอย่างว่าเลยถ้าหินอ่ะไม่อย่างนี้ดิก็มันสูงกว่าเฮ้ยโทษกูเดาทำทำไมเนี่ยกูเดาไม่ได้ตั้งใจมันมีสูงกว่านี้ไหมไอ้อิฐบล็อกตรงนั้นอ่ะก็เดี๋ยวแบ่งอิฐนี้ไปเลยไอ้เหี้ยกูเสร็จปะไม่ต้องตัดใหม่ปะไม่ใช่เพชรบุรีไม่ต้องตัดไม่เพชรบุรีตัดใหม่เฮ้ยมึงจะบังทำไมแล้วมึงเคยเล่นปะเนี่ยไม่เคยตอนนั้นก็เล่นเพจสี่แล้วอะคือบอกว่าใช้แอนติตี้อันนี้มันสูงไปไฟมันไม่ถึงถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่ใช่ใช้ขับรถแล้วใครเป็นคนทำฝาที่พี่เอาซะมีเลยเฮ้ยเชื่อกูว่าเราใช้เล็กๆพองจริงนี่มันไม่ถึงไงหรอกไฟมันต่ำไปแล้วไฟมันต่ำไปแล้วเชื่อเคยเล่นเปล่าออกมาก่อนดิโอ้ยแล้วไม่ใช่จริงเนี่ยแค่นี้มึงเอาแค่นี้มันได้เลยเชื่อกูดิกูเล่นมาก่อนนะยังไงตกลงมึงเล่นไม่เล่นเนี่ยไม่ถึงว่ะคือด่ากูแล้วก็ทำเป็นแบบมีอยู่นี่ป่ะอันนี้ป่ะทำเป็นรู้ไอ้เฮียนี่ก็ทำซะนี่มีใช่ป่ะกูก็ไม่เป็นนวดกูเมื่อยไงก็ทุบหลังให้เนี่ยแล้วพอคนดูเนี่ยเห็นกูตั้งใจเกินไปเขาก็บอกว่าทำไมพี่เจแปนเครียดก็ดูพวกมึงกูไม่เคยเล่นทำไมเคยเล่นเฉยนี่ไงเธอทำไมอ่ะให้รู้มีเทียนเห็นปะเหมือนขูดเนยเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้เล่นของเอ้ยไอ้แป้นโอ้ยเหี้ยไอ้แป้นเป็นไรเข็มไวเลสทิ่มอกเอ้าแกเอาพี่แล้วนี่มึงทำไรโอเคเมื่อยอ๋อ่านปากของดีนะมันท่องชื่อมึงก่อนนะวังดูนี่เนี้ยทำได้ไงวะเฮียละลายหมดเลยอะน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับคือการเล่นกับไฟมันมีความอันตรายอยู่เพราะเราคุมไม่ได้ใช่อย่างเงี้ยคือพี่แปนพี่หมักแล้วก็พี่เนี่ยคือโตแล้วบรรลุนิติภาวะได้แล้วเที่ยวผับได้แล้วก็เพิ่งไปเที่ยวกันมาเมื่อวานคุณแปนมันเรียกเด็กกับพูดตรงเนี้ยคือขั้นตอนนี้นะครับสำหรับคันที่เล่นมังกรพ่นไฟก็คือเขาจะต้องรอให้น้ำตาลเทียนเนี่ยละลายก่อนละลายเสร็จจนแม่งเดือดปุดพอเดือดปุดแล้วเขาบอกว่าไฟมันจะขึ้นอยู่ในฝาพอไฟขึ้นอยู่ในฝาปุ๊บจังหวะนี้เราก็เอาน้ำพรมได้เลยพูดเหมือนเคยเล่นนะไอ้หมักไอ้ดื้อพูดให้ฟังหมักกับนี้แล้วคือมันต้องเต็มฝาป่ะหรือไม่ต้องเต็มก็ดีหมูอยากเทสนะครับว่าได้หรือยังเนี่ยเอาไฟจ่อตรงเนี้ยยังไม่ได้เพราะมันยังไม่เดือดมันต้องให้เดือดใช่เหรอ
ราะว่าพอไฟเดือดเสร็จมันจะทำให้มีไอ้น้ำตาเทียนอยู่ข้างบนและพอมันโดนกับน้ำปุ๊บที่มันเป็นความเย็นจัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาอ้าวมีคนชี้เป้ามาบอกว่าลอนสันช่วยได้มันฟูเลยลอนสันน่ะมันคือน้ำมันไงไอ้ในน้ำมันวิ่งแล้วว่ะใช่ไหมวิ่งในน้ำวิ่งแล้วเฮ้ยซ้อมถ้ามันสมมติมันระเบิดไอ้แป๊บกูขอโทษไงแป๊บขอโทษไอ้เหี้ยน้องมันดูกันอยู่แล้วเค้าไปทําตามยังไงเนี่ยไอ้การเล่นนี้มันอันตรายค่อนข้างอันตรายคือเพื่อนกูเล่นน่ะเสียตาไปคนไอ้เหี้ยไฟเข้าตาไปเล่นใต้ถุนบ้านเนี่ยข้างแค่ตาแล้วก็ไหม้ลุกตัวตาเลยตาไม่มีทันนะจะช่วยแล้วเหมือนสนุกมั้งเห็นตาเต้นคือเห็นตานอนอัมพาตนานอย่างงี้แล้วตาดิ้นไม่ต้องเข้าวัดเลยเฮ้ยระวังมันคว่ำมันโดนไฟเหี้ยเสียวว่ะมึงเอาน้ำมันทําไมอ่ะเฮ้ยนั่นแหละของมึงคือหล่นไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วไฟเอ้ยไฟลุกขึ้นนานเว้ยเข้มไงคือยังไงอ๋อเข้มคือมันเหรอถอยมันขนาดนั้นเลยเหรอเออดูนะครับมันต้องถอยขนาดนั้นเลยเหรอดูนะครับตอนนี้นะฮะน้ำตาเทียนนะครับมาเดือดอยู่บนมีไฟอยู่บนน้ำตาเทียนแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการพรมน้ำเข้าไปนะครับดูนะครับเอาน้อยๆก่อนนะเบาๆก่อนนะนับ1 2 3ดูนะครับเบาๆนะครับเฮ้ยๆถ้าหนักกว่านี้นะครับ1 2 3เฮ้ย1 2เฮ้ยครับเฮ้ยมันแรงว่ะมันอิ่มเลยอ่ะเฮ้ยๆแล้วถ้าฟ็อกกี้อ่ะฟ็อกกี้ได้ไหมฟ็อกกี้ก็ได้เรามีฟ็อกกี้ไหมขอฟ็อกกี้หน่อยได้ไหมจบคือจากที่เมื่อกี้เนี่ยครับที่มึงใส่ไปไอ้วุบหนึ่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะแต่คือคุณจะต้องรู้จักจังหวะน้ำแล้วถ้าเราแบบเปลี่ยนวาชนะแบบใหญ่ขึ้นมึงเรียกหนับเพลิงเลยเอาละครับตอนนี้ฮะเราทดลองแบบฝาไปแล้วแบบฝาอันนี้เราจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเลยคือใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยในชีวิตผมเลยนะเคยอ่านประวัติของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นปะที่พระนครไหม้ไปแถบหนึ่งอ่ะอ๋อจำได้การเล่นนี้ ไม่ใช่ อันนี้คือเทียนโอ้โหที่เราจะเอามาใส่ในหม้ออ๋อหลวงพ่อมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจริงซื้อก็ได้หนูเอาอะไรเอาลายอะไรเนาะขนมหมาคาบแก้วครับหมาคาบแก้วน้องเดี๋ยวเสื้อดำโอ้ยอย่าดูของจักรจีอาจารย์ลองสั่นลองเลยลองสั่นลองลองโอ้ยอาจารย์ผมสักโครงการผมไม่ได้สักทนไฟทนไฟไม่ได้สักนะเราจะเปลี่ยนจากฝาเป็นหม้อนี้นะครับซึ่งเราก็ใส่น้ำตาเทียนเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะลงไปเลยครับที่เขาเรียกมังกรพ่นไฟคือถ้าสมมติเป็นคนที่แบบโชว์มังกรพ่นไฟคือเขาจะเอาเทียนไฟเป็นคบเพลิงแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นน้ำเทียนร้อนๆอมแล้วปากไม่สุกแล้วเหรอมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำอะไรสักอย่างนึงที่เขาเนี่ยจะพ่นบนอันเนี้ยแล้วก็จะเกิดเป็นสารให้เกิดไฟแล้วมันการ์ดตอนการ์ดคือที่จีนไม่เล่นกันเยอะไงเขาก็เลยถักเปียแล้วก็ข้างหน้าโรนแกนจูเล่นกันเยอะอ๋อที่คือหนึ่งเนี่ยแล้วถักเปียมาข้างหลังแล้วเนี่ยแล้วก็หายตรงนี้เฮ้ยทำไงดีวะโกนก็เหลือครึ่งหลังนี่เออครึ่งหลังเก็บข้างหน้าให้มันเนียนครึ่งหลังกี่นาที4-5 นาทีถ้าหมดเวลาแล้วแต่แมทได้อะไรไหมตรงนี้ตัดนิ้วลงไปเลยอย่าแม่ยาขออันใหญ่เลยโอ้โหแบ็คโชว์ให้กล้องดูไม่เคยฝึกโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยนะเอาเลยนะโอ้เป็นไรไม่ช่วงชักมันเกินมือไงมันหักแล้วจะให้กูทำอะไรกันโชว์อุ้ยเจ็บป่ะสั่นเลยอ่ะไอ้เหี้ยสบายจะแตกกระดูกแตกนี่นะครับใส่ไปเลยเฮ้ยเหี้ยเหมือนทำมันเชื่อมเลยเฮ้ยไปบุรีไปชวาทุกคนจะระวังโดนหน้ากูอย่าปาดปากทีนึงปาดปากนี่เห็นอย่างนี้นะที่แป๊บเขาเล่นกวงกระบองอ่ะใครที่เคยดูเทเลอร์ที่เป็นช็อกป๊อปบานาน่าที่เป็นลิงอ่ะช่วงหลังคลิปอ่ะแป๊บจะหน้าแดงๆตรงนี้แป๊บจะหน้าแดงๆตรงนี้ทำไมอ่ะแล้วบังเอิญเห็นแค่สองสามคนมึงจำได้เขายืนเล่นกวงกระบองอยู่วางปั๊บโอ้แล้วยืนเงียบๆคนเดียวกระบองเข้านี่กูกระโหลกแตกแล้วตอนนั้นไอ้นี่มันใช่ตั้งกรอบรูปกรอบรูปไหนกรอบรูปพ่อมึงเรื่องชอบเล่นพ่อแม่หวายขอโทษอย่าตัดลงคือตอนนี้เรากำลังทำมังกรพ่นไฟแบบในปริมาณที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นคือถ้าเทียบกับหัวลบนิวเคลียร์ตัวนี้น่าจะประมาณ3ลูกอ่ะมันเยอะมากเลยกูไม่เคยเล่นเยอะขนาดนี้เลยนะกูบอกไอ้ไม่ใช่เสี่ยวคนเดียวไอ้เหี้ยขนาดกูมีประสบการณ์มันยังเสี่ยวเลยแล้วพวกกูไม่เคยอ่ะเออเดือดเลยว่ะเดือดเลยเดือดแล้วว่ะมาเอากามเผาน้องไปดิ
คือน้องๆครับขอย้ำอีกทีนะฮะว่าการละเล่นแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายใกล้แล้วใกล้แล้วถอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งท่านผู้ชมครับเตรียมตอนนี้นะครับทุกคนครับไฟติดแล้วนะครับเราจะทำการมังกรพ่นไฟแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วกูขอแบบโอ้ยไอ้เหี้ยนิดเดียวเองนะ1 2 3อุ้ยเหี้ยเอ้ยกลัวระเบิดว่ะเอาๆๆแล้วถ้าเป็นละอองอ่ะเหี้ยมากเพื่อนไปไปโอ้โหไอ้นี่เอานี่ไปนี่มาเออปฏิรูปเขาตาโอ้โหโอ้ยโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวร้องเล่นเดี๋ยวร้องเล่นพอไปพอไปพอก่อนไหมพอก่อนไหมแรงเกินแรงเกินเออไปเฮียเอ้ยพอดับคุ้มเลยเล่นในป่าไม่ใช่ในตอนน่ะเขาเล่นกันแล้วไม่ไปครึ่งป่าเลยไม่เล่นในป่าแบบที่เป็นลานกว้างๆอ่ะที่เราคุมได้อยู่อ่ะโอเคสรุปคุณแป๊บอันตรายมากอันนี้เราทดลองให้ดูนะผมบอกว่ากองทัพไทยสามารถสร้างอาวุธได้โดยไม่ต้องซื้อยุทโธปกรณ์อะไรเดี๋ยวเราใช้เพียงแค่เทียนไขกองไฟแล้วก็น้ำตั้งเตาจ้าตั้งเตาติดต่อในการทหารมาซูคือแบบฟังแล้วก็งงแต่ร้านเอาน้ำมาดันเทียนไปเลี้ยงใส่น้ำอย่าคือน้องๆหนูครับที่ดูนะครับคืออันนี้เป็นการทดลองเล่นขำๆไม่แนะนำให้ทำอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายแล้วมีอุปกรณ์คือที่เราทำได้เนี่ยเพราะว่าเรามีทีมงานรถดับเพลิงมาจอด2คันแล้วก็ดับเพลิงอยู่ตรงนี้ทีมคนดับไฟเรียบร้อยขอย้ำจริงว่าเรื่องของไฟเนี่ยอันตรายมากแค่จุดไม้ขีดเล่นๆเผากระดาษก็ถือว่าอันตรายนะครับผมก็คือไม่แนะนำเลยนะครับไม่แนะนำนะครับครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าอยากเล่นจริงๆอายุ90ดีกว่าไม่เป็นภาระลูกหลานด้วยไปกับไฟเลยนะครับผมหนูๆที่อยู่ในยุคนี้เขาเรียกว่าแบบคือเด็ก Gen Z เดี๋ยวนี้คืออาจจะไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนคือมันไม่ได้มีเกมใช่เพราะเด็ก Gen Z เดี๋ยวนี้เขาสังคมก้มหน้าก็เลยผู้เห็นเด็กเล่นเงี้ยก็สำหรับรายการ Hobby Tea Time วันนี้ครับก็ได้นำเสนอการละเล่นในรูปแบบที่ย้อนไปประมาณหลายปีแล้วแหละก็อาจจะมีคนเล่นเขาก่อนนั้นเล่นก่อนเรารู้ก็ที่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนนั้นฝั่งพระนครไม่ไปครึ่งหนึ่งเล่นไอ้นี่กันแล้วก็บอกว่าเป็นสู้รบพบกันใน Hobby Tea Time ครั้งต่อไปดูซิว่าเราจะเอาเกมหรือว่าการละเล่นอะไรมาเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม